ัสดีจ้ะเหมือนเดิมวันนี้นางมารจะมาสอนเมนูยำถั่วพูกุ้งสุกเมนูง่ายๆสำหรับคนรักสุขภาพถั่วลิสงคั่วป่นน้ำมะนาวน้ำปลาหอมแดงน้ำตาลมะพร้าวหัวกะทิหอมเจียวพริกขี้หนูแห้งทอดหมูบดลวนกุ้งลวกไข่ต้มน้ำพริกเขามาเฟียเราจะทำก่อนลวกเราใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงเพื่อจะให้ผักมันไม่ดำแค่เดียวนะคะเขียวสวยมากแล้วเราก็จะมาน็อกน้ำเพื่อให้ผักมันกรอบต้นด้วยพริกเผามาเฟียเราต้องใช้พริกเผามาเฟียเยอะหน่อยค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนี่ให้น้ำตาลละลายน้ำปลาน้ำมะนาวเสร็จแล้วก็จะนำถั่วพูที่ลวกลงไปคลุกถั่วป่นตามด้วยหมูสับที่ลวนไว้หอมซอยถ้าทำให้ผู้ใหญ่ทานก็เผ็ดเด็ดหางออกหน่อยนะคะเราก็จะมาใส่จานจัดให้น่ารับประทานทำตามสูตรนะคะเป็นกับแก้มก็ได้เป็นทานกับข้าวก็ได้พ่อบ้านที่ชอบทำกับข้าวก็ทำได้นะคะทำให้เมียทานเมียจะได้ไม่หลบหลีกไปไหนน้ำลายไหลไหมคะเรียบร้อยค่ะยำถั่วพูสูตรนางมารน้ำพริกเผามาเฟียขาดไม่ได้นะคะใครอยากได้พระเอกของเราไปชิมคอมเมนต์กันมาแจกกันง่ายๆแค่กดไลค์กดแชร์แล้วบอกกันมาว่าถ้าได้น้ำพริกเผาไปแล้วจะไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวนางมารสุ่มแจก50รางวัลแล้วติดตามไว้นะจ๊ะหัวรักหัวหลงต้องพริกเผามาเฟียค่ะทำกับข้าว